กระทู้เด็ดพันทิปของเราดีกว่านะครับที่เราเก็บมาเล่ามาแชร์กันมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิปครับเขาจ่วงหัวขึ้นมาว่าไม่อยากนอนโรงแรมเดียวกันกับรุ่นพี่ที่ทำงานต้องปฏิเสธยังไงคะเรามีทริปไปเที่ยวต่างประเทศ5วัน4คืนกับทางที่ทำงานตอนแรกเนี่ยพี่เขาชวนไปก็ไปหาที่พักด้วยกันเราก็สนใจเพราะว่าราคามันก็ถูกดีเนาะแต่ทีนี้พอคุยไปคุยมาพี่เขาก็ให้เราหาโรงแรมเพิ่มเติมแล้วใช้ให้เราเนี่ยหาอยู่ฝ่ายเดียวเจอหน้าทุกครั้งก็คือจะเร่งถามว่าเอ้ยได้โรงแรมหรือยังพอได้โรงแรมปุ๊บได้แบบไหนเป็นยังไงคือต้องเหมือนชี้แจงรายละเอียดให้เขาตลอดคือมันก็เกิดความรำคาญตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทริปเขาก็เลยถามว่าจะปฏิเสธยังไงดีคือในใจตอนนี้พอยต์หลักคือไม่อยากไปแล้วมันมีคำว่ามิตรภาพในที่ทำงานอยู่อ่ะมันต้องทำงานด้วยกันทุกวันหรือเปล่าไหมมันยากมากเลยอ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะเริ่มวิธีผมก็จะเลือกให้เขาไปก่อนน่ะแล้วผมจะหูยากว่ะพูดถึงยังยากเลยอ่ะเอาไงดีอาจจะบอกเขาแบบพี่ทริปนี้กระทันหันจริงๆพอดีมีที่บ้านป่วยนี่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรที่มันเป็นธุระที่ไม่ให้เขาถามต่อแล้วก็ไม่ให้เขารู้สึกว่าเราหลอกเขาอะคือเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยผมว่าก่อนจะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยควรจะต้องศึกษากันให้มากพอสมควรคุณควรจะต้องกินข้าวกลางวันด้วยกันก่อนไหมคุณจะได้รู้ว่าเนเจอร์ของคนที่คุณจะไปด้วยเนี่ยเขากินยังไงเขาอยู่ยังไงเขาชอบอะไรแบบไหนเขาไม่ชอบอะไรแบบไหนคือศึกษาซึ่งกันและกันผมว่าการเที่ยวเนี่ยจะเป็นการเที่ยวที่มีความสุขผมเห็นในพันทิปเนี่ยผมแบ่งแยกมาให้3ประเด็นเรียกว่าเป็น3บันไดขั้นให้คุณไปลองเลือกกันดูลำดับแรกครับถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มีคนบอกว่าให้บอกไปเลยอย่างที่พี่เบิ้ลแล้วก็พี่หมิงบอกไปแล้วว่าหนูไม่สะดวกครับพี่อันดับที่2คือให้ส่งโรงแรมนึงไปในคิดที่ว่าเราจะนอนจริงๆเลือกแล้วนะสมมุตินี่คือโรงแรม A แล้วเลือกไปเลยแล้วส่งให้เขาแล้วบอกว่าที่บ้านหนูอ่ะอยากให้นอนโรงแรมนี้ถ้าพี่จะไม่นอนโรงแรมเนี้ยแล้วแต่พี่เลยแต่หนูโรงแรมนี้ยืนกลางเลยบ้านหนูพ่อหนูจะให้นอนโรงแรมนี้นี่คือลำดับ2ลำดับที่3ขั้นตอนสุดท้ายคือส่งโรงแรมแย่ๆไปเลยแล้ววัดใจเลยว่าเขาเห็นปุ๊บเอ้ยโอ้โหน้องบุปผาราตรีเลยนะเนี่ยอาจจะไม่ไปก็ได้สักพักหันมาเอ้ยพี่ชอบอ่ะโอ้โหดีก็เอาเถอะเผื่อจะมีเรื่องเล่าเป็นกิมมิคคือ3ขั้นตอนลองดูว่าคุณอยากใช้วิธีไหนแต่สุดท้ายปลายทางถ้ามัดรวมกันมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือเบี่ยงเบนแบบว่าไม่ให้เสียมารยาทอ่ะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการอ้อมเอาเออปฏิเสธแบบอ้อม